ต่อเนื่องไปเลยกับข่าวบันเทิงอีกหนึ่งชุดนะครับโดยเฉพาะวาทะเชือดนิ่มๆของสาวธัญญาธัญเรศครับเมาข่าวบันเทิงโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนเมียหลวงลวงสังหารธัญญาธัญเรศเชือดนิ่มๆผ่านข้อความบน Instagram ระบุว่าถ้ามีใครมาขอโอกาสคุณอีกครั้งอย่าลืมถามเขาด้วยว่าจะเอาโอกาสไปทำดีหรือทำชั่วอีกครั้งอุ๊ยฟังแล้วคิดถึงสามีเป๊กสัญชัยยังไงก็ไม่รู้บอยเชษฐวุฒิควงลูกชายน้องภูมิวัย1ขวบ6เดือนออกงานเจ้าตัวบอกว่าจ็อบนี้จริงๆแล้วเป็นของอดีตภรรยาตุ๊กชนกวนันท์แต่เธอไม่ว่างพอดีเลยช่วยรับงานแทนให้หน่อยด้านน้องภูมิที่คุณพ่อบอยอุ้มขณะให้สัมภาษณ์กลับร้องหาแต่คุณแม่ตลอดเวลาโอเคครับแม่ลูกแม่ใช่ตุ๊กลูกเออความรักของสาวหน้าคมหุ่นเสียพิต้าณพัทลุงกับไฮโซหนุ่มนอกวงการจะถึงทางตันซะแล้วเพราะพอกระแสถามเจ้าตัวก็ออกปากว่าไม่อยากพูดถึงแถมยังมึนๆบอกไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นแบบไหนกันแน่อ้าวหนุ่มๆได้ฟังแล้วอาสามาดามใจให้หน่อยจ้า